อนนี้เราถึงสนามแข่งแล้วนะครับกำลังเดินไปพร้อมไหมครับคนนี้ดูหน้าดูหน้าพร้อมมากทั้งหมดหน้าพร้อมมากมันมีผลมากนะคะสำหรับเรสไฮกับคันแบโบเนี่ยค่ะนิดนึงก็ไม่ได้ว่าจะเป็นผลรู้เลยรู้ค่ะคนประพามีองค์แล้วรอบสองรอบสามรอบนะคะก็จะเข้ามาครึ่งเซนนะคะอันนี้มันคลายป่ะเอ้าเอาเข้าเมื่อกี้คลายหรือคะดีไหมเนี่ยสองเขาบอกว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือคนใกล้ตัวที่เขาเจอวางยาใช่ไหมไม่ได้มันแตกคันเลยพี่น้องก็เป็นมันอันนี้ฮะนี่คุยกับกล้องหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรกล้องน้องกล้องยิงอะไรยิงอะไรลูกศิษย์ใครลูกศิษย์ใครประมาณนั้นมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมครับวันนี้มั่นใจก็ได้นะครับพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมวันนี้ไม่ค่อยตื่นมันยังงงๆมั่นใจไหมครับเป็นไงครับวันนี้แข่งเป็นไงบ้างครับธรรมดาธรรมดาโอเคมั่นใจไหมครับไม่ค่อยมั่นใจไหมครับมั่นใจทำอะไรครับทำอะไรครับตรวจคันและตรวจลูกค่ะกี่เดือนแล้วคะตรวจคันค่ะตรวจคันน้องหรือเปล่ามาดูกันนะคะว่าวันนี้คันอะไรนะ DMS มันจะยิงแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวพี่หมามารีวิวให้ฟังโจ้ดีครับยังไงครับเป็นปุ่มอะไรยังไงนี่ไม่ทำอะไรครับไม่ทำอะไรครับเอาแล้วยังไงแบบกี่เดือนตรวจคันธนูค่ะไม่ใช่คันนะคะอย่าพลาดใจผิดนะคะดีไหมครับไม่จังครับวันนี้ดีฮะดีฮะน่าจะ10 19ครับผม
ลูกสุดท้ายโหดมากไปหน่อยเดี๋ยวข้างๆเขาจะงอนเอาอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสเต็ปพี่เสือมั่นใจนะครับ 90% ครับ90%นะครับ10% หัวจริงอุปกรณ์มันไม่ค่อยดีครับนี่อุปกรณ์ก็เยอะโค้ดบอมไม่ค่อยมาเห็นได้เลยครับตัวนี้ครับโค้ดบอมที่เอาตัวไม่รอดครับเราไม่ซ้อมนะครับคืนนี้นะวันนี้ผมว่าเละกว่าเดิมเละกว่า200คือพอเราเริ่มหลุดแต่ชุดแรกสองสามชุดแรกเมื่อก่อนเราจะคิดว่าอินแม่งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่คือพยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอินได้เกือบ30อีกสัก7-8ชุดเนี่ยเฮ้ยมันก็สูงเหมือนกันเริ่มนับถอยหลังนะคือแบบเมื่อก่อนเราคิดจะเอาคะแนนแล้วก็บวกคะแนนให้ได้27ใช่ไหมสมมติในใจเราคิด27พอเราได้19ชุดที่2ชุดที่2เรายิง21เฮ้ยอย่าขาดอยู่เลยพอยิง28อ้าว28เรา27ได้มา2 2ไปชดได้ๆเหลือ21 21แล้วแล้วความฟุกมันเกิดขึ้นได้คือ 2-3 ชุดสุดท้ายอ่ะบางทีส่วนใหญ่จะยิงไม่ดีเมื่อก่อนนะเคยจะยิงแล้วแบบชุดสุดท้ายนี่แม่งลงทะเลไปเลยใช่ไหมแต่พอเรายิงตั้งใจพอตั้งใจอ่ะพอชุดที่7ชุดที่8เฮ้ย27 28เว้ยชุดที่9อ่ะเราบอกเราต้องได้มากกว่านี้แล้วผมก็ได้28จริงๆคือก็ได้แบบคะแนนค่อนข้างสูงใน3ชุดสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นโอกาสอย่าเพิ่งใจเสียไปถอดใจมันสมัยก่อนหรอกเละกันเละแต่ว่าเรากลับไปซ้อมกันเนี่ยเราจะไปซ้อมแบบที่ว่าเฮ้ยวันนี้เราผิดอะไรวะแก้ให้ทันคือช็อตต่อไปต้อง X ช็อตต่อไปต้อง10ไม่ใช่ว่าช็อตต่อไปมันก็ยังเละเหมือนเดิมเละเหมือนเดิมแล้วเละอีก3ชุดติดเงี้ยมันก็แพ้แน่นอนไม่ใช่ซ้อมแบบไม่ใช่ซ้อมเล่นเปื่อยทำคะแนนสูงอย่างเดียวเราต้องซ้อมแก้ปัญหาก็